นี่คือ5อุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับไข่มันจะเจ๋งแค่ไหนมาดูกันเลยครับเพื่อผมจะรู้เพื่ออะไรเนี่ยนี่ได้ครับเห็นไหมพอจังหวะที่เรากดตรงนี้ครับดูนะครับสวยงามครับทีนี้เราจะไปทำต่อยังไงครับลงมาถึงขีดเข้ามาซอฟนะครับไหนอ่ะเหลือครับ1 2 3ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมประซีตัวแสบครับโอ้ยวันนี้ไข่มาเป็นแผงเลยแน่นอนครับเหมือนผมมาสายไข่นะครับอะไรอะไรก็ไข่พิสูจน์ก็ไข่เหมือนเพื่อนๆจะชอบไข่เป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดไข่ให้เลยครับซึ่งวันนี้ครับผมมีอุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับไข่ทั้งหมด5อันมาทดลองใช้ครับของแต่ละอย่างที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นของที่แปลกมากนะครับแน่นอนแหละไข่กับครัวมันจะทำอะไรได้ครับนอกจากต้มทอดปอกเปลือกอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ที่ผมเจอมาก็เป็นประมาณนั้นนะครับเหมือนอย่างอันนี้อ่ะเป็นที่ปอกไข่ด้วยปั๊มลมอันนี้ก็เป็นที่ปอกไข่แบบนึงอันนี้เป็นที่ปอกไข่อีกแบบนึงอันนี้เป็นตัวจับเวลาต้มไข่ครับแล้วก็อันนี้เป็นที่เจาะรูไข่อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูทีละอย่างนะครับแล้วมาดูความเจ๋งของมันนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับแต่เขาบอกเลยว่าเจ๋งทุกอันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทดลองใช้กันทีละอันกันเลยดีกว่านะครับไปฮู้ทั้งแผงเลยเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยครับนี่เขาเรียกว่าที่ตอกไข่ครับที่ตอกไข่นี่นะครับทำไมมนุษย์เราต้องคิดค้นที่ตอกไข่มาเลยครับจริงๆไข่มันก็ตอกง่ายๆมากนะครับจะใช้มือเดียวสองมือตอกได้นี่ถึงกับต้องมีอุปกรณ์เลยครับต้องมีเครื่องมือในการตอกไข่นะครับคือเนี่ยผมเห็นมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยครับถึงต้องมีอุปกรณ์ขนาดนี้ครับเนี่ยดูนะครับตรงนี้ก็ให้เราเอาไข่วางตรงนี้ครับพอจังหวะที่เรากดนี่ครับดูนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับนี่ไอ้แท่นบนนี้จะต่อไข่ลงมาแล้วล่างนี้จะเป็นใบมีดอย่างนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเอาไว้เจาะไข่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันมาพร้อมกับตัวนี้เลยครับตัวแยกไข่ขาวครับเราสามารถต่อไปที่ข้างใต้นี่ครับปุ๊บต่อไว้แค่นี้ครับแล้วเราตอกปุ๊บไข่ก็จะลงมาปุ๊บมันก็จะแยกไข่ขาวออกไปเหลือแต่ไข่แดงครับสุดยอดเลยครับมาลองใช้กันดูดีกว่าครับว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับนี่นะครับเอาไข่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นยางครับนี่ใส่ได้เลยครับมาลองดูกันนะครับว่าตอกมาจะเป็นยังไงนะครับ1 2 3เฮ้ยได้จริงครับโอ้ง่ายมากแต่เปลือกหล่นนิดนึงเสียดายโอ้ง่ายจริงๆครับเฮ้ยโอ้โหตอนแรกที่ผมซื้อมานี่คิดว่าแบบทำไมจะต้องใช้ครับแต่พอทดลองใช้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยเพอร์เฟคครับง่ายจริงๆครับเดี๋ยวมือไม่เลอะด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับจะเลอะนิดเดียวก็เอามือไปหยิบเปลือกไข่ที่หล่นไปเนี่ยครับเฮ้ยมาดูเปลือกไข่ที่แตกครับแตกครึ่งนึงพอดีเลยครับโอ้โหสวยเลยครับเนี่ยเฮ้ยแจ๋วครับแจ๋วใช้ได้ไหนลองดูอีกสักฟองสิคราวนี้ลองใช้เครื่องแยกไข่ด้วยทดลองดูฮึบง่ายนะครับเนี่ยเราจับไข่มาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็บีบกดได้เลยครับดูนะครับ1 2 3ไอ้แมวงี้ที่แยกไข่หล่นลงไปด้วยเฉยเลยครับโอ้ยลองใหม่อีกรอบเมื่อกี้อาจจะผิดพลาด นะครับอีกรอบนึงนะครับ1 2 3นี่ได้ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมพอตรงนี้ปุ๊บไข่แดงก็จะอยู่บนนี้เลยครับมันก็เอาไข่ขาวออกไปก็จะได้ไข่แดงเปล่าๆมาครับสุดยอดเลยครับก็โอเคถือว่าผ่านนะครับสำหรับที่ตอกไข่อันแรกครับโอ้เจ๋งครับเจ๋งโอ้โหได้ผลจริงครับข้อดีของมันนะครับก็คือมันไม่เลอะมือครับเห็นไหมครับผมตอกตั้ง3ฟองนี่มือไม่เลอะสักแอะเลยครับถ้าเราตอกด้วยมือนี่ยังไงก็เลอะครับเวลาไข่แตกเราออกครับนี่เลอะแน่นอนครับแต่นี่ไม่เลอะครับแล้ววิธีการใช้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่วางปุ๊บแล้วก็กดเสร็จเลยวางปุ๊บกดเสร็จเลยแถมในที่แยกไข่ให้ด้วยโอ้โหเจ๋งครับนับถือเลยนับถือคนคิดเลยครับอันนี้สุดยอดครับตอบโจทย์ได้ดีจริงๆครับนี่แค่ชิ้นแรกก็เจ๋งขนาดนี้แล้วไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับชิ้นที่2ครับก็ยังเป็นที่ตอกไข่อยู่ครับเอ๊ะรูปร่างหน้าตาแปลกๆใช่ไหมครับนี่ครับมันชื่อว่าHammer Touch นะครับเอ๊ะอะไรเอาค้อนทุบไข่อย่างงี้เหรอครับก็หลักการประมาณนั้นนะครับวิธีการทำครับเราไข่วางข้างล่างนี้ครับแล้วก็ตอกเปาะแล้วไข่มันจะเปิดออกมานะครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วดูในรูปครับปึ๊บออกมาเปิดสวยมากครับ wow. เปิดสวยเหมือนเป็นแก้วเลยครับสุดยอดมากเลยครับมาทดลองใช้กันเลยดีกว่าครับนี่นะครับวางอย่างงี้ครับอ้าวแล้วผมจะวางมือไงเนี่ยมือผมก็ทำไม่ได้ผมต้องหาที่วางไข่เอาไข่ก็วางไม่ได้เนี่ยแหละคอดอยแล้วครับต้องมีที่วางไข่ด้วยครับผมหาที่วางไข่จากไหนแผงไข่มันเนี่ยมาดูนะครับวางอย่างงี้นะผมยกตอกนะครับโอ้เนี่ยไข่ล้าวตรงนี้เห็นไหมครับล้าวเป็นรูปเลยแต่มันไม่แตกออกมามันเบาไปครับยังไงอ่ะอีกทีนึงโอ้ไม่โอ้วันนี้แหละหรือว่าเพราะที่ผมทำแรงเกินไปหรือเปล่าครับไม่แสดงว่าอุปกรณ์นี้ต้องใช้ทักษะนิดนึงครับดูครับเนี่ย
เปลือกแตกหมดเลยเนี่ยโอ้โหคือมันเปิดเป็นฝาสวยก็จริงนะครับแต่ว่ามันแรงเกินไปครับผมคิดว่าถ้าจะทำให้สำเร็จน่าจะต้องทำให้ได้ในครั้งแรกนะครับคือแบบเปาะครั้งแรกทีเดียวแล้วได้เลยครับไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมทดลองใหม่ไม่ย่อท้อแน่นอนครับเอ๊ะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนด้านครับคือปกติไข่มันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมใช้ด้านสั้นครับที่ต้องเปลี่ยนเป็นด้านยาวที่มันเรียวกว่าดีกว่าครับไม่แน่ครับมันอาจจะแข็งแรงกว่ามันจะตอกออกมาได้ก็ได้นะครับลองดูอีกทีครับผมว่ามันจะต้องทำให้ได้ในครั้งเดียวเลยถ้าครั้งเดียวไม่ได้น่าจะแย่แล้วดูครับนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยครั้งแรกมันจะไม่ได้ตลอดเลยครับมันจะเป็นยังไงครับคือมันเป็นรอยเหมือนใกล้แตกก็แหละแต่มันไม่แตกครับนี่ผมทำอีกครั้งหนึ่งนิดแตกกระจายแน่นอนเลยครับอึ๊บได้แล้วอึ๊บได้แล้วอึ๊บได้แล้วครับโอ้ใช้ได้ครับสวยงามครับอย่างนี้เราจะไปทำต่อยังไงครับก็คือเทใส่ถ้วยปกติอย่างนี้ครับเพื่อเราใช้นี้เพื่อก็เรียกได้ว่าที่ตอกไข่ในชิ้นที่2นี้ไม่ได้เรื่องเลยครับทำมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับใช่รู้สึกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวไข่ก็แตกบ้างแล้วแบบพอใส่เสร็จอ้าวมือก็เลอะแบบโอ้โหมันผมว่าไม่โอเคเลยชิ้นที่2นี้ผมว่าไม่ผ่านครับอันนี้โอเคอย่างนึงคือนี่ครับเปลือกไข่สวยมากเลยแต่เปลือกไข่สวยไปทำอะไรครับมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับนั่นแหละครับนี่ก็คือชิ้นที่2ของอุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับไข่นะครับต่อไปชิ้นที่3ครับคือที่เจาะไข่ครับเอ็กโฮพันเชอร์ครับที่เจาะรูไข่ครับเจาะเพื่อครับเจาะเพื่ออะไรครับผมก็ไม่งูเหมือนกันครับว่าทำไมเราต้องเจาะรูที่ไข่ด้วยครับแต่เท่าที่ดูในรูปนะครับเขาบอกว่าก็เจาะรูแล้วเอาไปต้มทำให้ปอกง่ายหรอแล้วเจาะก่อนแล้วไปต้มแล้วไข่มันจะไม่ออกมาทางรูหรอครับงงเหมือนกันครับไม่เข้าใจครับหรือว่าเราต้องต้มก่อนแล้วค่อยเจาะแล้วก็มาปอกจะได้ปอกง่ายงี้หรอไม่รู้ครับผมไม่รู้เหตุผลอะไรเลยครับแต่ก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยซื้อมาครับลองแกะดูกันก่อนครับนี่ครับนี่มันก็เป็นครับใช้ยังไงเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยตรงนี้มีปุ่มออนกับออฟเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าออฟเราจะกดลงไปไม่ได้ครับถ้าเรามาที่ออนครับเราสามารถกดลงไปได้ครับนี่มันจะมีเข็มโผล่ขึ้นมาครับเพื่อเจาะรูที่ไข่ครับนี่ครับการใช้งานมันเป็นอย่างนี้ครับแต่คำถามเหมือนเดิมครับเจาะเพื่ออะไรครับก็ไม่รู้ครับเราต้องลองครับต้องลองใช้ดูครับผมจะทำทั้งสองแบบด้วยกันทั้งเจาะก่อนต้มและต้มเสร็จแล้วค่อยมาเจาะดูว่ามันใช้ยังไงกันแน่นะครับมาที่เจาะไข่นะครับมาครับเรามาเริ่มกันที่ไข่ดิบก่อนนะครับเจาะก่อนเอาไปต้มนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็ไม่รู้ว่าต้องยังไงเหมือนกันนะครับเจาะแล้วมันจะเป็นยังไงเจาะแล้วไข่มันจะไม่เยิ้มออกมาหรอครับไข่ขาวเนี่ยลองดูครับดูครับคือเจาะปึ๊กตรงนี้แล้วมันก็ล้าออกไปเลยครับนี่เวลาผมต้มมันจะไม่ออกมาหรอครับมาถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไปต้มไข่2ฟองนะครับฟองหนึ่งเป็นฟองที่เราเจาะรูแล้วอันนี้กับอีกฟองหนึ่งเป็นฟองธรรมดาครับต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะรูครับมาครับเรียบร้อยครับด้านนี้คือที่เจาะรูมาก่อนแล้วครับนี่เห็นไหมครับเห็นรูไหมครับพอระหว่างต้มไปเสร็จครับมันก็แตกล้าเต็มเลยครับส่วนอีกอันนึงนี่ก็คือยังไม่ได้เจาะครับก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับมาเรามาลองดูกันทีละอันเลยครับลองดูอันที่เจาะก่อนแล้วกันนะครับพอเจาะมาแล้วมันก็ล้าอยู่แล้วครับมันแกะได้เลยครับใช่ไหมครับก็แกะเลยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งนะนี่ก็แกะแป๊บเดียวก็เสร็จเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ธรรมดาแล้วปกติไข่ต้มมันก็แกะเร็วอยู่แล้วครับนี่ลองอันนี้ครับลองเจาะรูครับอันนี้ต้มยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ครับอ๋อก็เพราะว่ามันเจาะรูไข่มันก็เลยสุกเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าผมต้มเวลาเท่ากันนะครับอันนี้ไข่มันยังไม่ค่อยสุกนะครับอันนี้ไข่ก็นี่สุกแล้วครับนี่นั่นแหละครับแล้วสรุปว่าใช้เพื่อครับชิ้นที่3นี้ที่เจาะไข่ใช้เพื่อครับเพื่อต่อไปชิ้นที่4ครับนี่เป็นแก๊กเก็ตสุดเจ๋งครับจากแดนโซเหมือนกันครับคือที่จับเวลาต้มไข่ครับหลายคนน่าจะมีปัญหากับการต้มไข่ใช่ไหมครับว่าแบบเราต้มมาเท่านี้แล้วมันสุกหรือยังว่ามันได้หรือยังว่าไข่แดงมันเป็นยังมาตุ้มหรือว่ามันสุกขั้นสุดอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับวันนี้มีตัวช่วยบอกครับวิธีการใช้งานง่ายแสนง่ายครับเอาวันนี้ต้มลงไปพร้อมไข่เลยครับแล้วดูที่รูปตรงนี้ครับเนี่ยเขามีบอกวิธีใช้อยู่ครับก่อนใส่ไปมันจะเป็นสีชมพูหมดเลยใช่ไหมครับนี่ชมพูแบบนี้เลยครับถ้าไข่ถึงได้ที่ครับถึงมีเดียมปุ๊บมันจะลงมาอยู่เส้นกลางครับแต่ถ้าถึงไข่แบบว่าสุกแบบขั้นสุดเลยครับแบบแข็งแข็งเลยครับก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยครับง่ายๆจับเวลาง่ายๆอย่างนี้ครับอันนี้ก็ง่ายมากเลยครับก็ลองต้มไข่3ฟองครับลองดูว่า3ฟอง3แบบว่ามันจะออกมาตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับก็ไม่ใช่พวกของขวัญของฝากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้มันผลิตมาจากอะไรนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็คงทนความร้อนได้แหละมันถึงให้ต้มไปพร้อมกับไข่นะครับมาเราไปทดลองใช้กันดูดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับมาผมได้เตรียมน้ำร้อนไว้แล้วครับนี่น้ำเดือดแล้วครับเรามาทดลองต้มไข่กันดูดีกว่าครับอย่างที่บอกครับเอา3ฟองเลยครับมันจะมี3ขีดครับลองตักขึ้นมาตามเวลาของมันเลยนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาบุ๋มบุ๋มอุ้ยร้อน
แล้วก็นี่ครับใส่ไปเราค่อยตักขึ้นมาทีละฟองตามที่มันบอกเลยครับนี่ครับลงมาถึงขีดของมาซอฟต์นะครับผมเอาขึ้นก่อนฟองนึงนะขึ้นก่อน1ฟองตรงนี้ถึงขึ้นมาถึงคำว่ามีเดียมนะครับขึ้นอีก1ฟองที่เหลือฟองสุดท้ายนี้ก็รอไปรอจนมันสุดคำว่าฮาร์ดเลยนะครับถึงคำว่าฮาร์ดแล้วครับก็แปลว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละครับมาตักฟองสุดท้ายขึ้นมานะครับโอเคมานี่คือไข่ทั้ง3ฟองของเรานะครับอันนี้คือแบบซอฟต์ครับอันนี้คือมีเดียมและที่อยู่ในช้อนนี่คือฮาร์ดนะครับเรามาลองต่อกันดูดีกว่าครับว่ามันใช้ได้ผลจริงๆเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะครับตัวใช้คู่กับอันที่3นะครับคือที่เจาะรูไข่นี่นะครับมาเรามาลองดูกันฮึบนี่เจาะรูโอ้โหรูเล็กมากเลยครับแล้วยังไงมันจะตอกง่ายขึ้นเหรอนี่เท่าที่ดูทรงก็น่าจะเป็นยางมะตูมจริงๆครับไข่ค่อนข้างเล็กๆคล้ายๆแบบไข่ในโจ๊กอะไรอย่างงี้ครับนี่คือมันก็ไม่ได้ว่าดิบขนาดที่ว่าเป็นน้ำอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับแต่ว่าอย่างนี้พอจะได้เห็นนะครับต่อไปอันที่2ครับแบบมีเดียมครับมีเดียมคือยังไงก็ไม่รู้นะครับเจาะรูปั๊บแต่ผมจะเจาะรูเพื่ออะไรเนี่ยเจาะรูแล้วก็ไม่ได้ใช้นั่นเออต้องเปิดให้เห็นไข่แดงนะครับนี่จริงด้วยครับมีเดียมครับคือมันก็ยังไม่ได้ถึงกับแข็งๆครับยังนิ่มๆอยู่แต่ก็ไม่ได้เหลวขนาดนั้นนะครับนี่มีเดียมยังดูวันสุดท้ายครับเจาะรูครับเจาะเพื่อผมเจาะรูเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อหรือว่าที่เขาบอกพอเจาะรูเสร็จแล้วก็กริ้งๆเงี้ยครับต้องกริ้งไงอ่ะอุ้ยแตกตกใจใช่ครับอันนี้คือสุกแบบสุกเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับอุ้ยก็แสดงว่ามันใช้ได้ผลจริงๆครับกับที่จับเวลาไข่ต้มนะครับดูเลยครับซอฟต์มีเดียมและฮาร์ดนะครับโอ้โหนี่ไข่แข็งเป็นก้อนเลยครับสุดยอดครับโอ้ชิ้นที่4ของเรานี่ใช้ได้ผลจริงๆครับและส่วนชิ้นที่3ที่เจาะรูไข่นี่เพื่อครับเพื่อและอันสุดท้ายครับป้าวนกลับมาที่ตอกไข่ครับแต่อันนี้เป็นที่ตอกไข่ต้มนะครับโอ้โหสุดยอดครับก็ตามรูปนี้เลยครับเห็นไหมครับเอาไข่ใส่ลงไปข้างในครับกดพุ่งไข่พุ่งออกมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยเขามีบอกอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมครับน่าจะใช้หลักการของลมอะไรประมาณนี้นะครับกดลมแล้วไข่พุ่งออกมาเลยครับไข่มันจะพุ่งออกมาได้ไงครับแล้วเปลือกมันทะลุเปลือกออกมาเลยเหรอเราลองมาดูของกันดีกว่าอ้านี่ครับโอ้โหก็เนี่ยครับมันที่กดลมนี่ปุ๊บนี่ครับมันเปิดได้ตรงนี้เอาไข่วางครับโอ้นี่มันมีที่เจาะรูอยู่ก็น่าจะเอาไข่อะเจาะรูก่อนแล้ววางตรงนี้ครับแล้วพอเรากดปุ้มไข่ก็น่าจะพุ่งออกมาจากรูนั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดอันนี้มาลองใช้ดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับเจาะรูอีกแล้วครับแล้วก็เจาะรูเลยครับปุ๊บนี่ดูครับนี่นะครับมันเป็นรูนี่แหละครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยครับลองดูกันครับว่าปั๊มปุ้มมันเจาะมาแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับ1 2 3ไหนอ่ะคือแต่เมื่อกี้ผมกลัวมันไม่ลงครับแล้วว่ามือผมเนี่ยไปแปะโดนตรงนี้ครับกลายเป็นว่าฝาเปลือกนี่แตกหมดเลยครับเฮ้ยหรือว่าต้องกดให้แรงๆลองใหม่ทีนึงครับ1 2 3ว้าวได้มาจริงครับนี่โอ้เฮ้ยใช้ได้ครับคือเปลือกมันออกมาไม่หมดนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับว้าใช้ได้ครับอันนี้คือครั้งแรกผมตอกเบาไปครับนี่แต่คือออกมาก็สวยเลยครับเห็นไหมครับมีเปลือกติดนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหเจ๋งมาลองกันใหม่อีกฟองนะครับมาเจาะรูปุ๊บเอาแค่เจาะรูก็แตกหมดแล้วลองดูนะครับพ้นออกไหมว้าเละอันนี้น่าจะเกิดปัญหาจากการเจาะรูมาจริงๆครับเจาะรูมาเละเลยครับแต่ก็ถือว่าโอเคผ่านใช้ได้ครับแต่น่าจะต้องรู้จังหวะให้มันดีกว่านี้ครับคือเนี่ยผมไม่รู้จังหวะครับก็เลยแบบเละหมดเลยนะครับเฮ้ยไม่ได้เอาทีไข่ไม่สวยอย่างงี้ไม่ได้ตรงนี้ครับต้องเจาะเบาๆนะผมว่าต้องค่อยๆเจาะแบบปราณีครับเบาๆแต่อีกแล้วการเจาะตรงนี้มันยากมากๆเลยครับมาลองดูกัน1 2 3โอ้ระเบิดอีกแล้วโอ้ดูท่านี้จะใช้ยากมากๆเลยครับเดี๋ยวไม่ย่อท้อเราไม่ย่อท้อเราต่อไปนี่ลองดูอันนี้จะได้ก็ได้ครับ1 2 3โอ้โหใช้
หลังเรือพังครับเอาใหม่ที่หนึ่งสองไข่อยู่ไหมโอเคหนึ่งสองสามออกมาสิออกมาออกมาอันนี้ครับโอ้นี่ไม่รู้ว่าเพราะผมยังไม่รู้จังหวะหรือว่ายังไงครับแต่อันนี้ดูแล้วแบบดูดิใครออกมาค่อนข้างเละมากๆเลยครับเหมือนจะได้ผลนะครับอันแรกๆจะทำไมทำมาเอ้าไม่ได้ผลดังนั้นครับไม่สวยเลยครับคือเป็นประมาณนี้ครับสำหรับชิ้นที่5นะครับกับที่ตอกไข่ด้วยการปั๊มลมครับปุ้มกระจายเต็มบ้านเลยครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับกับ5อุปกรณ์สุดเจ๋งเกี่ยวกับไข่ที่ผมเอามาทดลองใช้ในวันนี้นะครับดูก่อนครับไข่ที่ผมใช้ครึ่งแผงครับเกินครึ่งแผงอีกครับทั้งหมด18ฟองครับคือที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโออาจจะน้อยนะครับแต่ตอนที่ผมทำจริงๆบางทีมันก็มีฟองเสียฟองอะไรไปมากกว่าใช้ไปเยอะ18ฟองครึ่งแผงนะครับเพื่อได้1วิดีโอโอ้โหนี่1วิดีโอที่ผมต้องล้างผ่านไข่ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยก็ทั้ง5ชิ้นนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับที่ตอกไข่อันแรกนี่ผ่านครับตอกแบบอย่างง่ายครับมือไม่เลอะครับอันที่2นี่ครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับพอทำเสร็จปุ๊บผ่านไข่แตกกระจายหรือถ้าบางทีทำเสร็จหรือถ้าบางทีทำมาสมบูรณ์แบบแล้วยังไงครับตัวไข่อยู่งั้นเราก็ต้องเทลงแล้วซึ่งมันก็เลอะมือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับกับที่ตอกไข่แบบนี้นะครับส่วนที่3ครับที่เจาะไข่ครับเพื่อครับเจาะเพื่ออะไรครับผมไม่ได้รู้สึกความแตกต่างเท่าไหร่นะครับในการเจาะไข่แล้วเอาไข่ไปต้มหรือว่าต้มก่อนแล้วมาเจาะกับการแบบไม่เจาะเลยแล้วก็ต้มแกะผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะครับมันไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับผลที่4ครับเห็นผลชัดเจนครับวิดีโอมันฟ้องอยู่แล้วครับนี่ครับที่จับเวลาต้มไข่ครับมันก็ตามนี้เลยครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดครับเป็นไข่ยังมาตูมไข่แบบนิ่มๆกลางๆอันดับพอดีแล้วก็เป็นไข่แบบแข็งไปเลยครับอันนี้เพอร์เฟกต์เลยครับและสุดท้ายอันที่5ครับที่ปอกไข่ต้มด้วยแรงปั๊มลมอย่างนี้ครับผมไม่ค่อยจำกัดความมันว่าแบบเละเทะครับมีเพื่อนเห็นนะครับมาเห็นไหมครับแบบโหไข่แตกกระจายเต็มไปหมดเลยครับไม่บอกอย่างนี้ครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคือไม่แน่ผมอาจจะยังไม่รู้จังหวะก็ได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ดูอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันได้ผลไม่ได้ยังไงนะครับไหนทั้ง5ชิ้นนี้เพื่อนๆชอบชิ้นไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมที่ผมชอบมากที่สุดคืออันนี้นะครับมาตกใจแบบนี้เยี่ยมครับจ้าตกใจหมดเลยน้องเข้ามาถ่ายคลิปด้วยกันไหมมาเร็วมานั่งกับป้าถ่ายคลิปเนาะเป็นไงน้องอยู่ในกล้องแล้วอุ้ยใครมาเยี่ยมเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนเร็วลิก้าวันนี้น้องมาทำอะไรเนี่ยน้องมารีวิวไข่โอ้เก่งมากเลยค่ะนั่นแหละครับก็รอติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะเอาอุปกรณ์อะไรสุดเจ๋งมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะครับโอเคเหมือนเดิมน้องพูดปิดคลิปให้ป้าป๋าหน่อยเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามที่ช่องป้าป๋านะคะโอเคแล้วก็วิดีโออื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับตรงนี้นะครับกดติดตามได้ตรงนี้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับไม่ใช่กันนะโอเคบายยูหูป้าไปยังจุ๊กเก็ตสังเคราะห์นะโอเคบาย